ใครที่อยากจะลองสั่งซื้อแจ่วบองหรือว่าปลาร้าบองของแม่บ้านกลุ่มนี้นะคะติดต่อไปได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์082-110-5479ค่ะส่วนเรือนจำกลางที่จังหวัดระยองค่ะเขาก็นำเอายุทธวิธีการฝึกวินัยของผู้ต้องขังมาทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือการบังคับการใช้ดนตรีเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังเนี่ยแหละค่ะผ่อนคลายไปด้วยแล้วก็เกิดวินัยค่ะครับผมดนตรีที่เอามาใช้ในการฝึกระเบียบวินัยครั้งนี้ก็คือวงปี่สก็อตนะครับรวมถึงยังมีการซ้อมแปลขบวนแถวต่างๆด้วยปกติจะเห็นแต่การฝึกอาชีพกันแต่รูปแบบการฝึกวินัยก็เข้มข้นไม่แพ้กันทีเดียวครับการฝึกระเบียบวินัยด้วยการเล่นดนตรีวงปี่สก็อตประกอบการแปลอักษรต้องใช้สมาธิสูงและความมีระเบียบวินัยที่ต้องฝึกซ้อมเป็นประจำนะครับนี่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆหล่อหลอมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและก็ทัศนคติของผู้ต้องขังจากทั่วประเทศที่ต้องโทษในคดีอุกอาจครั้งนั้นนะครับและถูกส่งมาฝึกที่เรือนจำกลางระยองเพื่อปรับทัศนคติใหม่การนำปี่สก็อตเข้ามาฝึกฝนนะครับเป็นรูปแบบระดับสากลด้วยเพราะว่าปี่สก็อตถือเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างภาพลักษณ์ของระบบทางการทหารเป็นเครื่องดนตรีที่ปลุกจิตวิญญาณชนิดนี้ครับมาใช้ในการฝึกกองทัพทหารการเดินขบวนต่างๆอยู่แล้วด้วยการมาฝึกครั้งนี้ก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความแข็งแรงความมีระเบียบวินัยรวมถึงการเดินขบวนไปด้วยแล้วก็เป่าเครื่องดนตรีชนิดนี้ไปด้วยครับนายสมพงษ์สนิทมัตโรผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองบอกว่าในประเทศไทยนี่นะคะคุณผู้ชมคุณชนนายมีเรือนจำในประเทศที่มีวงปี่สก็อตอยู่เพียง2แห่งเท่านั้นค่ะคือที่เรือนจำกลางระยองแล้วก็เรือนจำกลางบางขวางค่ะโดยเป็นกุศโลบายในการฝึกผู้ต้องขังขั้นสูงค่ะเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมปรับลักษณะนิสัยให้มีทัศนคติไปในทางที่เป็นบวกก่อนที่จะปล่อยตัวออกคืนสู่สังคมค่ะแหมน่าเสียดายนะคะคุณชนนายการแสดงแบบนี้ไม่สามารถที่จะออกไปแสดงในพื้นที่ข้างนอกได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับผู้ต้องขังที่เข้ามาฝึกในกิจกรรมนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกวินัยมาเป็นอย่างดีค่ะในฐานะของผู้ที่ณวันแรกที่เข้ามานะในฐานะของผู้ที่มีพฤติกรรมยากต่อการปกครองต้องควบคุมเป็นพิเศษแล้วก็เอาตัวมาไว้ในระบบของซูเปอร์แม็กซิมัมซีเคียวริตี้เพราะเรือนจำความมั่นคงสูงสุดของระยองเนี่ยถือเป็น1ใน5เรือนจำซูเปอร์แม็กนะครับกลุ่มพี่น้องผู้ขังพวกเนี้ยเขาอยู่ในซูเปอร์แม็กเนี่ยมาอย่างน้อย6เดือนบางคนก็อยู่เป็นปีหรือปี6เดือนนะครับเข้าโปรแกรมซูเปอร์แม็กเสร็จก็ลงมาสู่แดนรองก็คือแดน8แล้วก็มีการฝึกเพิ่มระเบียบวินัยมีการเปลี่ยนทัศนคติส่วนกิจกรรมดีๆที่เรือนจำกลางจังหวัดระยองยังมีเรื่องการฝึกอาชีพด้วยการวาดภาพด้วยเครื่องสำอางที่ไม่ใช้แล้วให้กับผู้ต้องขังด้วยนะครับก็เลยเปิดรับใครที่มีเครื่องสำอางที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าหมดอายุเนี่ยบริจาคให้กับเรือนจำจังหวัดระยองได้จะได้ให้ผู้ต้องขังนำไปใช้ฝึกฝีมือการวาดภาพต่อไปได้ครับนี่ถ้าหากว่า